Very special blessing and an honor for us to be back with you again. Amen. We were privileged to be able to attend two more of your in-home Bible studies since we've been here.เราได้รับสิทธิพิเศษนะคะได้ไป Bible Study นะคะเหมือนกับเป็นการศึกษาพระคัมภีร์นะคะในกลุ่มแคร์นะคะถึงมากกว่า2ครั้ง And we got to attend your Christian camp in Bangkok with the church last Sunday as well แล้วเราก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปเข้าค่ายคริสเตียนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา And if that wasn't enough we also got to go out with the pastors and some of the church members and do street evangelismนอกจากนั้นนะคะเราก็ได้รวมทีมนะคะกับอาจารย์นะคะในการที่ออกไปประกาศร่วมกับสมาชิกในโบสถ์นะคะบนท้องถนนด้วยนะคะที่โลตัส We gave out over 1,000 gospel tracts เราได้แจกใบปลิวนะคะไปเกือบ 1,000 ใบนะคะ And we had a lot of one-on-one conversations แล้วเราก็ได้มีโอกาสนะคะสนทนานะคะ1ต่อ1นะคะกับบางคนAnd one young lady received Jesus Christ as her Lord and Savior. และก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์นะคะเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอค่ะ It's been such a blessing to be here with you. เป็นพระพรอย่างมากนะคะที่ได้มาอยู่กับทุกๆคนนะคะ I can't believe it's been 1 month already. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า1เดือนแล้วนะคะ It's amazing. The Bible says this life goes by so fast. It'sUnbelievable. ไม่น่าเชื่อเลยนะครับในพระคัมภีร์ได้บอกว่าชีวิตเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว So last time we were here we talked about a lot of things ครั้งที่แล้วนะคะที่ได้มานะคะเขาได้พูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างก่อนหน้านี้ We talked about the fact that there is one God เราได้พูดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียว And in that Godhead is three persons และอยู่ในพระภาคของสามพระภาคนะคะ God the FatherGod the Son and God the Holy Spirit. นั่นก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ We also talked about the authority and reliability of the Bible. เรายังได้พูดถึงผู้ที่มีสิทธิอำนาจนะคะและความไว้วางใจได้นะคะในพระคัมภีร์ We talked about the importance of Christian doctrine. เราพูดถึงหลักการสำคัญนะคะของการเป็นคริสเตียน And we also talked aboutThe one thing that makes this book stand alone, it's like no other religious book on the planet. เราได้พูดถึงหนังสือที่เป็นหนังสือที่ไม่มีที่ไหนเทียบเคียงได้ในโลกใบนี้ This book has hundreds of prophecies that have been fulfilled. พระคัมภีร์นะคะได้ประกอบด้วยหนังสือหลายๆเล่มนะคะในหนังสือเล่มนี้ And only God could do that. There's no other way.พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้นะคะไม่มีทางอื่นแล้ว Some people say I don't want to argue or fight over doctrine. I just want to love people. บางคนนะคะได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะมีความขัดแย้งนะคะกับพระคัมภีร์เขาแค่ต้องการที่จะรักผู้คนเท่านั้น Well, of course we should always love people. That's number one. But we also need to have properdoctrine แน่นอนว่าเราเนี่ยจําเป็นที่จะต้องรักคนอื่นน่ะเป็นอันดับ1อยู่แล้วนะคะแต่นอกจากนั้นน่ะเราต้องการให้พระคัมภีร์เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในการใช้ชีวิต By the way if you weren't here 2 weeks ago we have a video uploaded on the internet on YouTube please talk to B or Awe or the pastors they can give that to you there's a lot of really helpful information to youIf you want to know all about the Bible and why we can trust the Bible. That was a long sentence. เมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะสามารถที่จะติดตามนะคะเรื่องราวก่อนหน้านี้นะคะได้ผ่านทาง YouTube นะคะสามารถมาถามบีหรือว่าพี่น้องในโบสถ์ก็ได้นะคะ Today I want to talk to you about the doctrine of God. วันนี้นะคะต้องการที่เขาจะต้องการจะมาแบ่งปันพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักคําสอนของพระเจ้าค่ะBut let's begin with going before the Lord in prayer. เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานก่อนนะคะ Father, we come to you in the name of your Son Jesus Christ. พระเจ้าเราเข้าหาพระเจ้าด้วยพระนามของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ We could never come near your holy throne if it wasn't for your Son. พ
ราไม่สามารถที่จะเข้าหาบัลลังก์ของพระองค์ได้โดยปราศจากพระบุตรของพระองค์ Thank you for his blood that was poured out for us ขอบคุณสําหรับพระโลหิตของพระองค์ที่อยู่ในท่ามกลางชีวิตเรา Thank you for that blood that washes away the terrible stain of our sin ขอบคุณที่พระโลหิตของพระองค์ได้ชําระล้างบาปทั้งมวลของเรา If we turn from our sin and trust in himถ้าเราได้มากลับมาหาพระองค์แล้วก็เชื่อนมัสการในพระองค์ I pray your word would go forward today and it would find a home in the hearts of everyone here ขอให้ทุกคนจะได้รับพรผ่านสิ่งที่เขาจะได้แบ่งปันในวันนี้ We ask your blessings upon this now as we share your word เราต้องการที่จะแบ่งปันพระคำของพระองค์ In Jesus name amen ในนามพระเยซูคริสต์ amenIf I were to ask you, how much do you know about God? What would you say? ถ้าเขาต้องการจะถามทุกคนนะคะว่าคุณรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหน Who is God? Who is God really? พระเจ้าเป็นใครในความคิดของทุกคนพระเจ้าเนี่ยเป็นใครจริงๆ How can we find out what God is like? เรารู้ได้ไงว่าพระเจ้ามีลักษณะยังไงWe can all think up our own ideas of, well, I think God is like this or God is like that. เราต่างมีความคิดว่าพระเจ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าน่าจะเป็นอย่างนี้ But if we wanted to be sure about who God is and what he is like, what can we do? ถ้าเราต้องการจะมั่นใจจริงๆว่าพระเจ้ามีลักษณะยังไงเราต้องทำยังไง He's given us his word here. พระเจ้าได้บอกไว้ในพระคัมภีร์แล้ว Everything you need to know about God, you can find in this book.ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์แล้ว And Jesus when he walked this earth said I and the Father are one if you see me you've seen the Father พระเจ้าได้บอกว่าพระเจ้าได้ส่งพระบุตรลงมาบนโลกเพื่อให้เห็นลักษณะของพระองค์แล้วถ้าเกิดทุกคนเห็นพระเยซูทุกคนก็จะเห็นพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ So I'm just going to show you a few things today about Godเขาต้องการจะแสดงให้คุณเห็นว่าพระเจ้าเป็นยังไงสั้นๆนะคะในวันนี้ In Sadudi 90ในพระธรรมนะคะสัตดูดีนะคะบทที่90 You can go ahead and read that บทที่90ข้อ2นะคะบอกว่าก่อนภูเขาถือกำเนิดก่อนที่พระองค์จะทรงให้แผ่นดินและโลกเกิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลตลอดชั่วนิรันดร์กาลGod is eternal. พระเจ้าเป็นนิรันดร์กาล He has no beginning and no end. พระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด He knows the end from the beginning. พระเจ้ารู้จุดจบตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้ว I don't understand this, but he knows what's going to happen every day of your life before it even happens.เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พระเจ้าอะรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณกับพี่น้องนะคะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นซะอีก Do you know what's going to happen tomorrow? แล้วพี่น้องรู้หรือเปล่าคะว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น God does แต่พระเจ้ารู้ So who do you want to trust? Do you want to trust yourself or do you want to trust God? แล้วใครล่ะที่พี่น้องจะเชื่อระหว่างตัวพี่น้องเองหรือว่าพระเจ้า In 1 JohnChapter 5 1ยอห์นบทที่5ข้อที่7เพราะมี3สิ่งที่เป็นพยานคือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและทั้ง3นี้สอดคล้องกัน We can't explain the Trinity but there's a clear example of God being the Father the Son and the Holy Spirit Jesus is the Word it says in John 1พระเจ้านะคะได้เป็นได้รวมกันอยู่ในสามพระภาคนะคะอยู่ในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะแล้วก็คำว่า the word นะคะที่แปลว่าคำพูดนะคะได้สื่อถึงพระเยซูด้วย Before God created anything, the angels, people, he existed in perfect harmony. ก่อนที่พระเจ้านะคะจะได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์หรือว่าทุสวรรค์นะคะพระองค์เนี่ยได้อยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วในสามพระภาคนี้ The Father the Son and the Holy Spirit together in perfect fellowship พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะได้อยู่ร่วมกันนะคะเป็นส่วนผสมที่กลมกลืนอยู่แล้วนะคะ God did not create us because he was lonely and he had a need to fillพระเจ้านะคะไม่ได้สร้างมนุษย์มานะคะเพราะว่าพระองค์เหงาเราต้องมาตอบสนองอารมณ์ของพระองค์ God created us
to magnify his greatness. Like, yeah, make it multiply his greatness to it. Like a mirror shining out. พระเจ้านะคะได้สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์แล้วก็เหมือนคล้ายๆส่องแสงไปในโลกนี้ One more verse is it Potomacan 1:26 ปฐมกาลบทที่1ข้อ26นะคะได้บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทั้งปวงและสัตว์ที่เลื้อยคลานDid you hear that verse? He didn't say, "Let me make man." He said, "Let us make man." พระเจ้าได้บอกในพระคัมภีร์ว่าไม่ใช่แค่พระองค์เท่านั้นที่สร้างขึ้นมาเพียงพระองค์เดียวแต่ let us ก็คือให้เรานะคะใช้สรรพนามว่าเราให้เราสร้างมันขึ้นมา He didn't say in my image. He said in our image. ไม่ใช่แค่บอกว่าให้เหมือนตามอย่างพระองค์เพียงผู้เดียวแต่บอกให้เหมือนอย่างตามอย่างเรานะคะใช้คำว่าเรา That's speaking of the Trinity again. สิ่งนี้นะคะได้พูดถึงตรีเอกานุภาพอีกครั้งหนึ่ง The first verse in the Bible, Potomacan 1:1. บทแรกนะคะในพระคัมภีร์นะคะปฐมกาล1ข้อที่1นะคะในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก God created everything there is. พระเจ้านะคะสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง The only otherChoice you have to that is what's being taught all over America in our schools today. Evolution, that nothing created everything. ในโรงเรียนนะคะในอเมริกาเนี่ยได้พูดถึงวิวัฒนาการที่มนุษย์เกิดจากลิง One, an atheist is someone that does not believe in God. 80%. An atheist is the name of somebody who doesn't believe in God.มีบางคนนะคะที่ไม่ได้เชื่อนะคะในพระเจ้า So one of the atheists was honest. He said, "I have to believe in evolution because my only other choice is to believe that there's a God." Yeah. Mm-hmm. Evolution because my other the only other answer is that.There's a God that created everything, and I don't want to believe in Him. เขานะคะก็คือคนคนนั้นนะคะเขาก็เชื่อในวิวัฒนาการที่มนุษย์เกิดมาจากดินนะคะแล้วก็ไม่เชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา So who am I going to believe in God, or am I going to believe in sinful men that make up lies and stories? แล้วเราจะเชื่อใครนะคะระหว่างพระเจ้านะคะที่อยู่บนสวรรค์หรือว่ามนุษย์นะคะที่ทำบาปบนโลกใบนี้God is all powerful. พระเจ้านะคะมีฤทธานุภาพ Jeremiah 32. เยเรมีย์นะคะบทที่32นะคะข้อ17. ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์ How strong are you? Some of you look like you have some pretty good muscles.Sumbat especially. How strong are you? คุณแข็งแรงแค่ไหนหลายๆคนเนี่ยดูแบบเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อนะคะที่แข็งแรงนะคะแล้วคุณแข็งแรงแค่ไหน All of our power is going to slowly go away. Who do you want to trust in your power or God's power? วันหนึ่งพละกำลังของเรานะคะก็จะค่อยๆลดลงนะคะตามอายุของเรานะคะแล้วใครกันที่เราจะเชื่อนะคะระหว่างตัวเรากำลังของเราหรือว่าพระเจ้าGod has infinite knowledge. He knows everything. พระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่จำกัดนะคะ How smart are you? คุณฉลาดแค่ไหน You might be at the top of your class. คุณอาจจะได้ที่หนึ่งของชั้นเรียน Who are you going to trust? Your own knowledge or God who knows everything? คุณอยากจะเชื่อในความรู้ของตัวของคุณเองหรือว่าคุณอยากจะเชื่อในพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ You say, wait a minute, though.We have the internet. I can Google anything. That's nothing. God laughs at our knowledge. แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ใน Google หรือทุกสิ่งทุกความรู้ทุกอย่างนะคะพระเจ้าได้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว All of our greatest men in the world
cannot make one tiny piece of sand out of nothing. พระเจ้านะคะได้สร้าง God created one sand or ขี้ฝุ่นพระเจ้านะคะได้สร้างแม้กระทั่งขี้ฝุ่นนะคะ We can't make anything from nothing. God just speaks and everything comes into existence. พระเจ้านะคะแค่พูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้น And God is omnipresent. That means he's everywhere at once. พระเจ้านะคะอยู่ทุกแห่งทุกอยู่ทุกแห่งทุกคนนะคะในเวลาเดียว Suppositum 15. สุภาษิต10บทที่15ข้อ3นะคะพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งทรงจับตาดูทั้งคนชั่วและคนดี And Hebrew 4. ฮีบรูบทที่4ข้อ13ไม่มีสิ่งใดที่ทรงสร้างไว้จะซ่อนเร้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้ทุกสิ่งถูกเปิดเผยและถูกตีแผ่ต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราทั้งหลายต้องกราบทูลรายงาน The Bible says God is holyในคัมภีร์ไบเบิลได้บอกว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ And you can find out in Leviticus 11เราสามารถพบได้ในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่11ข้อ44นะคะได้บอกว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจงแยกตัวออกมาเพื่อเราและรักษาตนเองให้บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์อย่าทำให้ตัวเองเป็นมลทินโดยแต่ต้องสัตว์ที่เลื้อยคลานใดๆ Isaiah 6อิสยาห์บทที่6ข้อ3บอกว่าต่างร้องขานรับต่อๆกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทั่วโลกเต็มไปด้วยพระเกียรติสิริของพระองค์วิวรณ์บทที่4ข้อ8บอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง4นี้แต่ละตนมี6ปีกและมีดวงตาทั่วไปหมดแม้แต่ใต้ปีกต่างร้องขานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะเสด็จมา That's the only characteristic in the Bible that they say three times it's so important เป็นพระลักษณะเดียวของพระเจ้านะคะที่พูดถึงซ้ำกัน3ครั้งนะคะในข้อ1ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะถ้าเป็นลักษณะอื่นจะพูดถึงครั้งเดียวGod is in his own separate category. Yeah, just so separate from us or anything. There's nothing. พระเจ้านะคะได้ถูกแยกออกมาจากชั้นที่เราอยู่ชั้นของเรา It's not man, angels, God. ไม่ใช่แค่มนุษย์ทูตสวรรค์แล้วก็เป็นพระเจ้า It's man, angels, and then forever higher is God.เป็นมนุษย์ทูตสวรรค์นะคะแล้วก็ไกลออกไปตลอดนิรันดร์กาลนะคะก็คือพระเจ้า He is all alone พระเจ้าอยู่พระองค์เดียว Amen The Bible says the heavens cannot hold God He's just so infinitely spirit everywhere I don't even know how to describe it ในพระคัมภีร์นะคะได้บอกไว้ว่าพระหมายถึงสวรรค์นะคะไม่สามารถที่จะจำกัดพระเจ้าได้เพราะพระเจ้านั้นบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีขีดจำกัด We know God is a God of love เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก But if the God you worship is only a God of love you're not worshiping the true God แต่ถ้าเกิดพระเจ้าที่เรานมัสการเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแค่ความรักในด้านเดียวนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่เรานมัสการ As we already said God is holy เรายังพูดอีกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ด้วย And God is the judge of the universe และพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมในจักรวาล Ecclesiastes 12ปัญญาจารย์บทที่12ข้อ14บอกว่าเพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่างรวมถึงทุกสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วสดุดี7สดุดีบทที่7ข้อ11บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวันสดุดี90สดุดีบทที่90ข้อ8บอกว่า
พระองค์ทรงตีแผ่ความชั่วช้าต่างๆของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อหน้าพระองค์บาปต่างๆที่ซ่อนเร้นประจักษ์แจ้งในความสว่างต่อหน้าพระองค์วิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15บอกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวพร้อมทั้งผู้ที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปไม่มีที่สำหรับทั้งสองสิ่งนี้แล้วและข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งหนังสือเล่มต่างๆเปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนตามที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นทะเลคือคนตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดนมรณะก็คือคนตายที่อยู่ในนั้นและแต่ละคนถูกพิพากษาตามการกระทำของตนแล้วความตายและแดนมรณะก็ถูกโยนลงในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองถ้าผู้ใดไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟเอเมนHe's a loving God, but he hates sin. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่พระเจ้าเกลียดบาป And we're all sinners, so we're in big trouble, right? แต่พวกเราทุกคนเป็นคนบาปนั่นเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะ The Bible says it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Sorry, I snuck one in there. Okay, Saturday 50. Saturday บทที่50ข้อ21เจ้าทำสิ่งเหล่านี้เราก็นิ่งอยู่เจ้าเลยพลอยคิดว่าเราก็เป็นเหมือนเจ้าแต่เราจะกำหลับเจ้าและกล่าวโทษเจ้าซึ่งหน้า God is good พระเจ้าแสนดี He's perfectly good พระเจ้าแสนดีอย่างไม่มีที่ติสมบูรณ์แบบ Aren't you glad God isn't like us คุณดีใจไหมที่พระเจ้าไม่เหมือนพวกเรา Amen You might do something against meคุณอาจจะทำบางสิ่งที่เหมือนไปทะเลาะกับเขาไปต่อต้านเขาทะเลาะกับเขา And then you say I'm sorry and I say okay I forgive you because I'm such a nice guy แล้วคุณก็อาจจะมาขอโทษเขานะคะแล้วเขาก็อาจจะให้อภัยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดี And then the next day you do it again I'm kind of oh you're sorry okay แล้วต่อไปก็อาจจะทำผิดอีกนะคะแล้วก็มาขอโทษอีกเขาก็แบบเออโอเคไม่เป็นไรให้อภัยAnd then the next day you do it again. How? Huh? Three times, huh? แล้วครั้งต่อไปก็ทำผิดอีกแล้วก็มาขอโทษอีก3ครั้งแล้วนะ After the 10th time, what are we going to do? หลังจาก10ครั้งเนี่ยจะต้องทำยังไงเนี่ยต้องทำยังไง Jesus answered that question for us. แต่พระเยซูนะคะได้ตอบคำถามนี้One of his disciples came to him and said, "How many times should I forgive someone? 7 times?" ก็มีหนึ่งในสาวกของพระเยซูนะคะเป็นเปโตรนะคะมาถามว่าต้องให้อภัยเขากี่ครั้งเนี่ย7ครั้งหรอ And Jesus said no 70 times 7 Are you kidding ว่าพระเยซูอ่ะได้ตอบว่าไม่ใช่แค่7ครั้งนะแต่ต้องเป็น77ครั้งคุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย You've had people that have done things to you like how could they do that I was doing everything nice to them and for no reasonหลายๆคนเนี่ยได้ทำผิดต่อคุณแม้คุณจะทำดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ยังคงทำผิดต่อคุณ And my pastor said nobody will ever sin against you as much as you have sinned against God พาสเตอร์ของเขาอาจารย์ของเขานะคะได้บอกกับเขาว่าเขาไม่ได้ทำผิดต่อคุณหรอกแต่เขาอะทำผิดต่อพระเจ้าWe all sin many times every day against God. พวกเราทุกคนนะคะต่างเป็นคนบาปและทำผิดต่อพระเจ้านะคะทุกๆวัน This would look like my sin number. Look how fast it's going up. อันนี้เหมือนกับจำนวนที่เขาทำบาป Scary. น่ากลัวไหม The Bible says, "Hey, we were forgiven everything. If we don't forgive each other, we're not forgiven."แต่เรานะคะควรที่จะให้อภัยนะคะทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อภัยเนี่ยเราก็อาจจะไม่รับการให้อภัยเช่นเดียวกัน Amen. Ephesians 2 Ephesus นะคะบทที่2นะคะข้อที่4ถึง5บอกว่า
แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ I don't care what you've done God will forgive youผมไม่สนใจหรอกว่าคุณทำบาปอะไรมาบ้างแต่พระเจ้าให้อภัยคุณ Amen. He commands us all though to repent. Don't just say sorry. แต่สิ่งหนึ่งก็คือพระเจ้าบอกให้เราเนี่ยกลับใจไม่ใช่แค่พูดว่าขอโทษแล้วก็มองเฉยๆ But he says a broken heart, I won't ignore, I won't. ถ้าเกิดว่าเราพูดด้วยหัวใจของเราที่แตกสลายจริงๆต่อความรู้สึกที่เราผิดต่อบาปนั้นนะคะพระเจ้าเนี่ยจะรับฟังเราไม่ละเลยเราเลย God is a personal God. He wants a relationship with us. He wants to be close with us. He's not far off a million miles away. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากอยู่กับเรานะคะอยากคุยกับเราตัวต่อตัวนะคะไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ห่างไกล He wants us to call him Father.อยากให้พระเจ้าอยากให้ทุกๆคนนะคะเรียกพระองค์ว่าพระบิดา Some of you don't have a father or the experience you've had with a father has not been a positive one บางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีพ่อจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้ God is your perfect father พระเจ้านะคะจะเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบของคุณ Amen AmenSarudi 1, I'm sorry, Isaiah 55. Isaiah บทที่55นะคะข้อที่6ถึง7บอกว่าจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตนและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตนให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงเมตตาเขาให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์จะทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่า That's God's message for every one of you here todayพระเจ้านะคะต้องการจะส่งสารถึงทุกคนในห้องประชุมในวันนี้นะคะ Some of you might not want to be here. Your parents made you come. บางคนนะคะไม่ต้องการจะมาที่นี่แต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยพามา They're obeying God's commandment to raise our children in the knowledge of God. The parents are obeying God's command to teach our children the ways of God. ผู้ปกครองทั้งคนที่จะเชื่อฟังนะคะในสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกนะคะด้วยพระคำของพระองค์ Someday you'll thank them if you're angry about being here today. You'll say thank you to your parents when you get older. และในบางโอกาสนะคะในอนาคตนะคะลูกๆนะคะที่ถูกพ่อแม่พามานะคะในวันนี้นะคะก็จะขอบคุณพ่อแม่ของพวกเขาในอนาคตค่ะที่พาพวกเขามาI'm doing a commercial for Oishi. Sarudi 121. Sarudi นะคะบทที่121ข้อที่4บอกว่าแม่ทีเดียวพระองค์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาอิสราเอลจะไม่เคลิ้มหรือหลับไป God never sleeps. พระเจ้าไม่เคยหลับไหล Aren't you glad to know that? คุณดีใจไหมที่ได้ยินแบบนี้Can you imagine you're having a real emergency and you start praying to God? คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณเนี่ยมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นมาในเวลากลางคืนแล้วคุณอธิษฐานต่อพระเจ้า And an angel shows up and says, "Shh, God's sleeping." แล้วทูตสวรรค์ก็บอกว่าเบาๆหน่อยพระเจ้าหลับอยู่นะ Try back tomorrow. ติดต่อใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกัน God is open 24/7. พระเจ้านะคะเปิดรับทุกคนตลอด24ชั่วโมง Amen.The next thing I'm going to say might not sound biblically correct, but just let me say it and then I'll explain. สิ่งที่เขาจะพูดต่อจากนี้อาจจะแบบฟังดูเหมือนไม่ค่อยถูกต้องหน่อยแต่ว่าอยากให้เขาได้มีโอกาสอธิบายในช่วงเวลาต่อไป. 1 Samuel 2 1 ซามูเอลบทที่2ข้อที่6บอกว่าพระยาเวทรงประหารและทรงให้ชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมา And Sarudi 135
ซาดูดีนะคะบทที่135ข้อที่5ถึง6บอกว่าเพราะข้าพระเจ้าเองทราบว่าพระยาเวทรงยิ่งใหญ่และองค์เจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้นพระยาเวพอพระทัยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้นในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น My friend the missionary Paul Washer said God is good but he's not safeเพื่อนของเขานะคะที่เชื่อว่าจอร์จวอชเชอร์นะคะได้บอกว่าพระเจ้าแสนดีแต่พระเจ้าอาจจะไม่ได้ช่วยทุกคนนะคะในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้าย I knew I'd better provide an explanation because when I shared that with B she went huh ก็ตอนแรกที่เขาเล่าให้ B ฟังเนี่ยค่ะ B ก็ตกใจคล้ายๆพี่น้องนะคะ And that's good anytime anybody's teaching your pastor we all agree this is the what we go by we're all able to make mistakes so if you're not sure about something you can go to the bible and see if what I'm saying is true that's a good thing มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะคิดแล้วก็รู้สึกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดจริงๆอ่ะสามารถกลับมาอ่านได้ที่พระคัมภีร์ได้นะคะ if you read the bible ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์ you see the stories that have happened in the bibleThey're scary. คุณจะเห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว What did Adam and Eve do? Adam and Eve. และเป็นสิ่งที่ศัตรูนะคะทำกับเรา They took a bite of a